วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง Media Channel เอเชียช่อง16แห่งนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดาน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนนะครับในคลิปนี้พบกับกระผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมด้วยศาสตร์โหราศาสตร์จีนนะครับเกี่ยวกับในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในครึ่งปีแรกของคนที่มีดวงเกิดเป็นคนที่เกิดปีชวดนะครับผมนะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าปีชวดหรือปีหนูนั้นนะมันเป็นอย่างไรนะตามศาสตร์ดวงจีนครับผมปีชวดนะครับผมก็เป็นธาตุน้ำนะครับพลังอิ่มนะเป็นธาตุน้ำพลังอิ่มครับผมนะแล้วนิสัยของคนปีชวดเป็นอย่างไรครับผมนิสัยของคนปีชวดหรือครับผมก็คือเป็นคนที่ขยันครับผมคล่องแคล่วว่องไวนะครับทั้งคล่องแคล่วว่องไวทั้งฉลาดชอบใฝ่เรียนรู้นะชอบศึกษาหาความรู้นะครับผมนะพอมีปัญญาเยอะปรากฏว่าเป็นอย่างไรครับขยันทำมาหากินค้าขายก็เก่งหาเงินก็เก่งนะครับนี่คือลักษณะคร่าวๆของคนที่เกิดปีฉลูปีชวดนะครับผมนะนี่คือคร่าวๆของคนที่เกิดปีชวดนะทีนี้แล้วคนปีชวดล่ะครับจะมีดวงสมพงกับคนที่เกิดปีไหนคนปีชวดมีดวงที่ถูกฉลูสมพงกับคนปีฉลูครับผมนอกจากคนปีฉลูแล้วคนปีชวดยังสมพงกับคนปีวอกแล้วก็คนปีมะโรงอยู่ด้วยนะครับผมนะนี่คือเรียกว่าหลักฮะและสาหะไตภาคีนะครับผมนะแล้วในส่วนที่ชงล่ะครับคนปีชวดจะไปชงกับคนเกิดปีไหนคนปีชวดจะไปชงกับคนที่เกิดปีมะเมียปีมะเมียครับผมนะแล้วเฮงกับปีเถาะนอกจากเฮงกับปีเถาะแล้วยังไห่กับปีมะแมด้วยนะครับผมนะหายกับปีแม่แม่ฉากนั้นคนปีชวดในทุกๆปีนะมีเดือนที่ต้องระมัดระวังตัวอยู่นะครับในเดือนอะไรบ้างมีในเดือนมีนาคมนะครับมิถุนายนและก็กรกฎาคมนะครับผมนะก็กับผมก็ขอแนะนำให้ท่านนะครับที่เกิดปีชวดนะครับมีโอกาสนะครับก็ตรับเวลาสักนิดนึงไปไหว้ที่พระเจ้านะครับผมเทพเจ้าองค์นี้เขาเรียกว่าเทพเจ้าบุ๋งเชียงนะเทพเจ้าบุ๋งเชียงเทพเจ้าบุ๋งเชียงเป็นเทพองค์ใดครับเป็นเทพที่ประสิทธิ์ประสาทสมาธิในการร่ำเรียนหาความรู้นะครับผมท่านเชื่อไหมครับในสมัยจีนนะครับผมนะบรรดาพวกเด็กหนุ่มวัยรุ่นนะที่จะไปสอบแข่งขันนะครับจะไปสอบแข่งขันเป็นจองหวนเป็นจอหัวนะเป็นนายอำเภอนั่นเองอะครับผมนะเขาก็จะไปไหว้นะเทพบุ๋งเชียงนะครับสมัยก่อนเขาจะเอาอะไรไปบ้างเอาปากกาคู่การจีนอะไรต่างๆเนี่ยไปเส้นไปไหว้องค์เทพบุ๋งเชียงนะครับผมนะก็เทพองค์นี้ก็เป็นเทพแห่งการที่ว่าทำให้เราสมาธิดีเทพแห่งการศึกษาเรียนรู้นะครับผมนะก็ในพูดถึงในเทพบุ๋งเชียงนี้นะครับผมท่านผู้ปกครองที่มีลูกนะอยากให้ลูกสอบแข่งขันเข้าที่โน่นได้เข้าที่นี่ได้สำเร็จได้ต่างๆแน่นะก็มีโอกาสก็พาคุณลูกพาคุณหนูนะครับไปกราบไปคารวะเทพบุ๋งเชียงด้วยนะครับขอให้สอบผ่านสอบเข้าได้สอบติดสอบการแข่งขันนะครับผมนี่คือเทพบุ๋งเชียงที่สามารถประสิทธิ์ประสาทสมาธิความรู้แล้วก็ซิกเซนลางสองหอนในการทำข้อสอบได้ดีนะครับแล้วก็พูดถึงว่าศาสตร์ดวงจีนเป็นศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นศาสตร์เกี่ยวเรื่องโชคลาภครับผมนะการดูดวงจีนเป็นการดูเรื่องโชคลาภครับผมเพราะฉะนั้นทุกนักศัตรูมีโอกาสเป็นไปได้อย่ารอรีรอช้าไปกราบไปคารวะอีกเทพอีกองค์หนึ่งเทพพระเจ้าแห่งความมั่งคั่งเทพเจ้าไฉสิงเยเทพเจ้าฉางสิงเยก็เป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งแห่งความร่ำรวยแห่งความประสบความสำเร็จนะครับผมถ้าหากว่ามีเงินมีทองร่ำรวยแล้วอะไรๆก็คุยกันได้สบายๆนะครับผมนะฮะก็ขอกราบฝาก
เทศอยู่2องค์นะครับของท่านที่เกิดปีชวดนะครับผมอย่าลืมครับเทศบุ่งเชียงนะครับผมนะเทพเจ้าที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้นะครับและอีกองค์นึงเทพเจ้าชัยสิงห์เอี้ยนะครับผมก็ขอให้ท่านที่กราบไหว้นะขอให้ท่านเฮงๆเฮงๆเฮงๆครับผมนะทีนี้เรามาดูกันมาจอลึกกันนะครับผมว่าในปีชวดเนี่ยในปีในปีรากกา2560เนี่ยคนที่เกิดปีชวดเนี่ยมีได้รับอิทธิพลของอะไรบ้างนะครับผมในปีรากกา2560นี้นะครับผมจะเรียนให้ท่านว่าท่านใดก็ตามที่มีอายุในรอบของอายุนะครับผม21ปี33ปีนะครับ45ปีนะ57ปีนะครับผมนะในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะครับมีดาวอยู่2องค์ที่มาส่องประกายในชีวิตของท่านนะครับผมนะเทพองค์แรกนะครับเป็นเทพที่ว่าดีมากเลยครับผมนะเทพองค์แรกนะคือเรียกว่าเทพเพียงใช้ดาวเทพเพียงใช้แล้วก็เทพองค์ที่2คือเทพเชียอิงนะครับผมนะส่องประกายให้กับท่านที่เกิดปีชวดนะครับผมเพราะฉะนั้นจึงส่งผลให้ท่านหน้าที่การงานครับหน้าที่การงานนะครับท่านใดที่ทำการค้าขายปรากฏว่าแฮปปี้ยิ้มแย้มดีเลยครับผมเพราะอะไรทำมาค้าขึ้นซื้อมาขายคล่องต่างๆนี้ดีมากเลยนะครับก็เรียกว่าเหมาะในการลงทุนนะครับเหมาะในการที่ว่าจะค้าขายอะไรต่างๆค้าขายแล้วแฮปปี้มีความสุขมีความสนุกเพราะอะไรครับผมขายดีนะครับแล้วก็พร้อมกันนี้ท่านยังมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆอยู่ด้วยนะครับแล้วลูกค้าเก่าล่ะลูกค้าเก่าก็ยังจรมาอยู่เรื่อยๆนะไม่ขาดสายนะครับก็ทำให้การเงินก็คล่องขึ้นต่างๆเนี่ยนะก็หลายๆท่านก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนะที่ดีๆนะท่านที่กินเงินเดือนวิ่งเป็นเซลล์ต่างๆก็ได้ค่าคอมมิชชั่นสูงขึ้นนะครับบางท่านก็ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งนะมีรายได้มากขึ้นนะครับผมนะทั้งปีท่านก็ได้ทุ่มเททำงานให้กับงานการอย่างเต็มที่นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเทพเพียงใช้เทพเจียอิงบันดาลปากศอกให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั่นเองนะครับผมนะถัดจากหน้าที่การงานเรามาดูเรื่องการเงินกันสักนิดนึงนะครับผมด้านการเงินแหละครับผมด้านการเงินก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดปีชวดด้วยนะครับผมนะด้วยอิทธิฤทธิ์ของเทพเพียงใช้และเทพเจียอิงนะครับผมท่านก็จะมีรายได้เข้ามาหลายทางนะครับมีรายได้เข้ามาหลายทางนะท่านใดที่เป็นคนวิ่งเต้นนะครับขายบ้านขายในหน้าขายบ้านขายที่ดินขายรถขายอะไรต่างๆหรือเป็นเซลล์ต่างๆปรากฏว่าโอ้เงินเข้ามาผ่านมือดีมากเลยนะครับซื้อง่ายก็ขายคล่องด้วยนะครับทำให้ท่านได้ทำเปิดสัญญาขายได้เปิดบินอะไรต่างๆนี้นะสภาพคล่องทางการเงินก็สูงนะมีผ่านเข้ามามากมายนะครับก็ทำให้การเงินคล่องตัวนะครับท่านที่รวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยขึ้นไปใหญ่นะครับผมท่านที่มีภาระหนี้สินก็เรียกว่าได้เรียกว่าเอาไปอัดหนี้ลดหนี้ไปต่างๆได้มากมายเช่นกันนะครับผมนะแล้วก็ด้านความรักล่ะครับผมด้านความรักของท่านที่เกิดปีชวดนะครับผมนะพูดถึงท่านที่เกิดปีชวดในส่วนของผู้ชายนะครับในส่วนของผู้ชายเนี่ยเพราะว่ามีดาวเพียงใช้มาส่องประกายนะครับผมทำให้ท่านชายท่านใดที่เป็นโสดนะครับผมก็จะมีได้เจอเพศตรงข้ามนะได้รู้สึกว่าความรักมันสายปิ๊งปิ๊งจับสายขึ้นมาเอ๊ะเราจีบติดง่ายๆอะไรต่างๆเราเนี่ยหรือว่าไม่คิดจะจีบคนนั้นมีเข้ามาให้เราจีบนะครับผมก็เรียกว่าเป็นเทียบเพียงใช้นะครับก็ความรักก็สามารถปะติดประต่อกันไปได้นะครับผมนะก็ท่านก็ต้องพิจารณาเลือกว่าท่านใดที่ท่านมีตัวเลือกนะครับใช่กับไม่ใช่โอเคกับไม่โอเคหรือว่าจะไว้พิจารณาไว้ก่อนนะครับท่านก็ลองใช้ความคิดความชอบความไม่ชอบของท่านมาพิจารณาแต่จริงๆแล้วเรื่องของความรักจะใช้ความว่าชอบกับไม่ชอบมาพิจารณาไม่ได้หรอกครับ
เชื่อผมเถอะครับผมนะท่านต้องหมั่นรู้จักศึกษาสักนิดโงเห้งเป็นยังไงนะด้านโงเห้งด้านรูปลักษณ์อะไรต่างๆเขาเป็นยังไงนะครับผมน้ำเสียงของเขาเป็นยังไงท่าทางการเดินของเขาเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็มีเนื้อไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะหูคิ้วตาปากจมูกเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมท่านต้องมีความรู้เบสิกอยู่บ้างนะครับผมแล้วท่านก็จะเลือกที่เป็นคู่ตุนางันของท่านได้ตลอดไปอยู่กันแล้วแฮปปี้อยู่กันแล้วร่ำรวยอยู่กันแล้วมีความสุขนะครับผมนะจากไม่ดีก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยจากดีอยู่แล้วก็ร่ำซ้ำร่ำรวยเป็นเศรษฐีมากขึ้นนะครับผมแล้วมาถึงคำถามที่ว่าเอซินแสอูคะคุณซินแสอูครับแล้วจะไปเลือกลักษณะโง่เฮงอะไรประมาณที่องค์ประกอบได้มาตรฐานน่ะดูได้จากไหนอ่ะดูยังไงอ่ะครับผมช่วยเฉลยขายหน่อยนึงจะเรียนให้ท่านแฟนๆรายการที่รักเคารพนะขอความกรุณาท่านรบกวนกลับไปดูคลิปเก่าของกระผมนะครับผมนะสินแสอูอู่ทองอู่น้ำได้เจรนายโง่เฮงของผู้ชายที่ผู้หญิงควรจะได้มาเกี่ยวแขนมาเป็นคุณสามีและโง่เฮงของคุณสุภาพตีผู้ชายอยากได้มาเป็นแม่ศรีเรือนเป็นแม่ของคุณลูกในอนาคตนะครับท่านสามารถไปศึกษาได้คลิปของผมออกมาเข้มข้นมีสาระอยากให้ท่านกลับไปดูคลิปอันนั้นดูนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับท่านมากมายแน่นอนนะครับทีนี้กลับมาท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วล่ะท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับผมนะในปีนี้หากท่านชายได้เจอหญิงอื่นอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับเราก็ต้องบอกอยู่ความจริงอันหนึ่งได้ว่าดาวเทพเพียงชายมอบอยู่2อย่างนะครับให้ท่านเลือกนะครับผมในส่วนของท่านชายนะดาวเทพเพียงชายให้ท่านเลือก2อย่าง1ให้ท่านมีเงินมีทองร่ำรวยนะครับ2หรือว่าท่านไม่เอาเงินทองท่านจะเอาสุภาพสตรีจะเอาเลดี้นะครับผมเอาความรักความรักในที่นี้หมายความว่าความรักที่ว่านอกเหนือจากที่ท่านมีอยู่แล้วไม่คือหมายความไม่ไปกินเศษกินนอกกินในไม่ไปมีกิ๊กอะไรต่างๆเหล่านี้นะเทพเพียงใช้ก็จะรู้ว่าท่านอยู่ในศีลในธรรมก็จะเน้นเรื่องการเงินให้กับท่านครับผมนะถ้าหากว่านี่คือขอบอกความลับนิดนึงของเทพเพียงใช้ให้ท่านฟังนะครับบอกนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านอยู่ในศีลในธรรมในส่วนของท่านที่มีคู่ครองเรียบร้อยแล้วมีติดทาจองเรียบร้อยแล้วก็เลิกงานกลับไปหาความสุขกับทางบ้านนะทำการบ้านช่วยคุณลูกทำการบ้านช่วยสอนการบ้านคุณลูกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นทั้งปวงนะครอบครัวก็แฮปปี้เมื่อแฮปปี้เขาเรียกว่าพลังคงจุ้ยในบ้านครอบครัวก็ดีขึ้นนะครับผมนะอันนี้ก็จะดีตามมาเป็นระยะเช่นกันนะครับผมนะก็ถ้าว่ามีสิ่งใดที่อยากจะถามผมก็สามารถเข้ามาเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็มาเป็นเพื่อนกันจะถามอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องโง่เฮงเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยผมยินดีต้อนรับยินดีรับใช้ครับผมนะก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มน้ำผลไม้นะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับผมนะแล้วก็อันดับแรกต้องขอที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอกราบขอบคุณแฟนๆรายการนะครับผมที่ให้ความกรุณาติดตามมาตลอดนะครับผมนะครับแล้วก็ผมก็ขอกราบขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับผมคิดสิ่งใดสมปรารถนาในหน้าที่การงานความรักให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมนะแล้วก็กับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อที่พวกเรานั้นจะได้ไม่ขาดการติดต่อกันนะครับผมนะค่ะแล้วก็กับผมสินแสอูอูทองอูน้ำเนี่ยนะก็จะมาพบกับท่านมารับใช้ท่านนะครับผมนะหรือหากท่านมีเรื่องให้กับผมเรื่องราวอยากจะถามความให้ผมได้รับใช้ก็กรุณาโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่มือถือของกับผมครับผม089 340 3857นะครับผมนะถ้าคุยเรื่องอะไร
ก็เป็นไม่ได้ถ้าท่านไม่ชวนผมคุยผมก็จะชวนท่านคุยเรื่องดวงครับคุยท่านชวนท่านคุยเรื่องฮวงจุ้ยครับผมนะชวนท่านคุยเรื่องโงเฮงนะครับผมหรือชวนท่านคุยเรื่องโหราศาสตร์จักรราศีนะครับผมนะก็หรือว่าหากท่านอยากจะพูดภาษาจีนกลางครับผมก็ภาษาจีนกลางก็ไม่แพ้ใครนะครับผมนะก็เรียกว่าภาษาและสำเนียงโอเคเลยทีเดียวนะครับก็ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบสวัสดีขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ